เนาะสบายดีน้องนักเรียนชั้นป .3 อีกทีหนึ่งเนาะมาพบกับในครูบุญไซในวิดีโอนี้ก็เป็นวันพุธวันที่15เดือน12ปี2021เจ้าเนาะเช่นเคยวันพุธเราก็จะมีวิชาภาษาลาวแม่นบ่ซึ่งวิชาภาษาลาวแม่นเราเรียนบทที่7หมดแล้วแม่นบ่ดังนั้นในวิดีโอนี้เราจะมาเรียนตัวบทที่8ซึ่งหัวข้อบทที่8นี่จะแม่นกาและนกยูงในเรื่องในบทนี้เนาะเฮาจะเรียนเกี่ยวกับนิทานกาและนกยูงซึ่งหัวข้อหลักที่ว่าเฮาจะได้เรียนแม่นจะมีอยู่3หัวข้อนํากันเนาะข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ข้อที่1นี่จะแม่นฟังและอ่านเรื่องกาและนกยูงข้อที่2อ่านและเลือกเอาคําตอบที่ถูกต้องข้อที่3แม่นอ่านและตื่มคําศัพท์หรือวลีไซบอนว่างเจ้าเนาะจังซั้นเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาเฮาไปเข้าสู่บทเรียนของเฮานํากันเลยเอาเนาะก่อนที่ว่าเฮาจะไปอ่านเรื่องกาและนกยูงเนาะในครูอยากให้น้องนักเรียนสังเกตเบิ่งรูปภาพนี่ก่อนเนาะถ้าว่าเมื่อสังเกตรูปภาพแล้วน้องนักเรียนจะเห็นมีตัวนกยูงแล้วก็ตัวอย่างนี้ตัวกาแม่นบ่จะสังเกตเห็นว่ารูปร่างสีสันของนกยูงนี่จะสวยงามแต่ว่าตัวกานี่แน่นอนเนาะเมื่อเว้าถึงตัวกาน้องนักเรียนอาจจะคิดเห็นคนคองตัวกาเนาะจะเป็นสีดําแม่นบ่ซึ่งว่านกยูงมีคนที่ว่างามกามีคนที่ว่าเป็นสีดําไปทั่วตัวนี้อยู่ในบทอ่านเนาะจะมีคําตอบให้เนาะว่าอยู่ในบทอ่านของเฮานี่จะบอกเนาะว่าเป็นหยังคนของนกยูงจึงงามเป็นหยังตัวกาจึงคนดําจังซั่นเพื่อบ่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะน้องนักเรียนมาอ่านพร้อมในครูเลยแต่ปางก่อนกาและนกยูงล้วนแต่มีคนสีขาวปอดคือกันอยู่มามื้อนึงสัตว์ทั้งสองพบกันนกยูงเว้าต่อกาว่าเอ้ยเอ้ยฟูงนกทั้งหลายล้วนแต่มีคนงามๆพวกเฮาพัดมีคนสีขาวแนวนี้เมื่อลิ้นนำมูพวกเฮาคือต่างมูแท้นกยูงเว้าขึ้นอีกว่าไก่งามย้อนคนคนงามย้อนแต้งได้เอ้ยเอ้ยพวกเฮาพากันไปห้าน้ำซีมาย้อมเทาะกาก็ตกลงเห็นดีนำมือต่อมากากับนกยูงได้พากันไปซอกห้าน้ำซีมาได้ลายสนิทกาเป็นผู้แต้มคนให้นกยูงก่อนมันเอาใจใส่แต้มคนทุกเส้นของนกยูงอย่างละเอียดกาแต้มฮูปเดือนมีดาวอ้อมมีดาวล้อมเป็นสีเหลืองเลื่อมหมดตัวและคอข้องมันก็แต้มสีขาวส่วนที่งามกว่ามูแมนห่างเมื่อถึงข่าวนกยูงแต้มให้กานกยูงก็แต้มสีดำแสกขาวปีกทางซองเป็นสีเหลืองห่างเป็นสีมุยนกยูงห้าก่อแต้มคนขอให้กาด้วยสีดำบังเอิญกาได้ยินเสียงมูฮ้องอีกเหมือนบ่ตัวมูฮ้องเนาะมันคิดว่าคือจะมีคนฆ่ามูอยู่ไกลนี้กูจะไปคาบเอาไส้มูมากินจักโคงก่อนคิดดังนั้นกาก็บอกนกยูงว่าแต้มให้ไวๆแด่บ่ต้องละเอียดปานใดก็ได้ดอกแต่นกยูงก็แต้มด้วยความทุนเที่ยงเสียงมูฮ้องซ้ำพัดดังแห่งขึ้นกว่าเก่ากายิ่งใจฮ้อนและเว้าว่าแต้มไวๆเอาใจขอโทษนะเอาน้ำซีลวดใส่บาทเดียวโลดหรือทอกใส่โลดก็ได้นกยูงเว้าว่าเอ้ยอดทนอยู่ดีๆแม่ค่อยจะแต้มให้แล้วในตอนบ่ายนี้มืออื่นเอ้ยจะอยู่ทางแตงโตไปกินมันจึงจะแซ่บละบ่กาบ่ฟังควรมีแต่บอกนกยูงทอกซีลวดใส่รถนกยูงใจหายเลยเว้าว่าคันสั้นก็ตามใจรถอยากให้แล้วไวก็เฮ็ดเอาเองพอได้ยินแนวนั้นกาโบคิดยังลายเลยมันโดดเข้าสามน้ำ
สีดำทันทีนับแต่นั้นมาตนโตข้องกาจึงดำปีปีจนฮอดปัจจุบันสำหรับบทเรื่องนี้เนาะข้าเจ้าจะเว้าถึงสาเหตุของนกยูงเหมือนบอกว่าเป็นยังนกยูงจึงมีคนรูปห่างเนาะมีคนที่ว่าสวยสดงดงามและตัวกาเป็นยังจึงว่ามีคนสีดำงดตนตูเหมือนบอกเมื่อเว้าถึงกาแน่นอนทุกคนจะคิดเห็นว่าโอ้กาเนี่ยจะเป็นสัตว์ปีกชนิดหนึ่งเนาะคล้ายๆนกแต่ว่ามีคนนี่เป็นสีดำทั้งหมดเหมือนบอกเอาเนาะรายละเอียดแม่นให้น้องนักเรียนไปอ่านอยู่บทอ่านคืนเนาะเอาเนาะสำหรับอธิบายซับนี้จะมีคำซับยังแดครับมาเบิ่งนำกันเนาะอยู่ในนี้มีคำว่าซีข้าวปอดไม่ถึงซีข้าวล้วนบ่มีซีอื่นปนเหมือนบ่ซีมุยแม่นซีที่ได้จากซีข้าวปนซีเหลืองและซีฟ้าบัดนี้คำว่าดำปีปีหมายถึงว่าดำลายเหมือนบ่ละเอียดหมายถึงทีท่วนลาดหมายถึงว่าทาใส่ลายลายอันนี้คือคำศัพท์ที่ว่าเขาเจ้าใส่อยู่ในบทหัดอ่านเหมือนบ่และอันนี้ก็คือความหมายของคำศัพท์คืออยู่ในนี้เนาะซีข้าวปอดเหมือนบ่ตัวอย่างหมายถึงซีข้าวล้วนบ่มีซีอื่นปนเจ้าเนาะสำหรับอธิบายศัพท์แม่นให้น้องนักเรียนซอกอยู่ในบทหัดอ่านแล้วก็ถ้าว่าบ่เข้าใจความหมายก็ให้มาเบิ่งความหมายของอยู่ในอธิบายศัพท์นี่เนาะเขาเจ้าตัวหนังสือสีฟ้านี่จะเป็นคำศัพท์แม่นบ่และตัวหนังสือสีดำนี่จะแม่นความหมายของคำศัพท์อธิบายศัพท์ก็หมายถึงการแปลความหมายของคำศัพท์เจ้าเนาะบัดนี้เฮาไปเบิ่งข้อที่2นำกันเลยเจ้าเนาะสำหรับข้อที่2นี้จะแม่นการอ่านและเลือกเอาคำศัพท์ที่ถูกต้องอยู่ในนี้เนาะเขาเจ้าจะมีคำถามเกี่ยวกับบทหัดอ่านที่ว่าในครูได้อ่านให้ฟังผ่านไปเนาะเรื่องกาและนกยูงแม่นบ่อยู่ในนี้เขาเจ้าถามว่าแต่ก่อนกาข้อที่1เนาะแต่ก่อนกาและนกยูงมีคนเป็นสีหยังอยู่ในนี้เขาเจ้าก็จะมีข้อกอข้อคอข้อคอให้เลือกเนาะข้อกอนี่สีดำข้อคอนี่สีแดงข้อคอนี่สีขาวถ้าน้องนักเรียนคิดว่าแม่นข้อใดให้ไม้วงหมุนเอาแต่ว่าอยู่ในบทหัดอ่านที่ว่าในครูอ่านแม่นในครูอ่านพบแม่นแต่ก่อนเนาะกาและนกยุงมีคนเป็นสีขาวเหมือนบ่ห้าไม้บงมุนเอาเลยและข้อต่อไปเนาะข้อที่สองแม่นส่วนที่งามกว่ามูของนกยุงแม่นยังข้าเจ้าก็จะมีให้เลือกเนาะกอคอมีหัวมีปีกมีหางน้องนักเรียนคิดว่าแม่นตัวใดข้างไม้บงมุนเอาเลยข้อที่สามไก่งามย้อนคนคนงามย้อนแตงแม่นขาวเบาของตัวยังมันจะมีตัวกาตัวนูตัวนกเห็นบ่ข้อที่4เพื่อให้มีคนงามคือมู่กาและนกยูงพากันเฮ็ดหยังครับข้อกอนี่มัน5 4มาแต้มแม่นบ่ข้อคอแม่นนำเสียงมู่ไปข้อกอแม่นโดดเข้า3นำ4ดำแม่นบ่มีแต่ว่าให้น้องนักเรียนลองอ่านเบิ่งอ่านคำถามแล้วก็มาเลือกเอาคำตอบอยู่นี่ที่เรือแม่นฝากให้น้องนักเรียนเนาะลองไม้เอาเบิ่งแต่ว่าถ้าซอกคำตอบบ่เห็นแม่นให้ไปอ่านบทหัดอ่านคืนหรือว่าจะฟังในกูอ่านอยู่ในวิดีโอก็ได้เช่นกันเจ้าและนี่ก็คือข้อที่2เนาะที่ยังเรือแม่นฝากให้น้องนักเรียนไปลองไม้เบิ่งเจ้าวันนี้เฮาไปเข้าสู่ข้อที่3นํากันเลยเจ้าเนาะสําหรับข้อที่3นี่จะแม่นอ่านแล้วเติมคําศัพท์หรือวลีใส่บนวางตัวหนังสือที่ว่าเป็นตัวหนังสือสีฟ้านี่เนาะจะมีทั้งคําศัพท์แล้วก็วลีแม่นบ่ดังที่หัวข้อเฮาเขียนไว้ว่าอ่านแล้วเติมคำศัพท์หรือวลีใส่บนวางหมายความว่าเฮาต้องเลือกเอาคำศัพท์หรือวลีอยู่นี่เนาะถือว่าเป็นคำที่ว่าเหมาะสมเติมใส่ประโยคที่ว่ามันยังเลืออยู่บนเป็นบนจำเม็ดนี่เนาะคือตัวอย่างเขาจะจำเม็ดไว้แล้วก็เขียนว่านกยูงแต้มให้กานกยูงก็แต้มสีอย่างนี่สีดำแซกขาวเหมือนบ่ให้เฮามาเลือกเอาอยู่นี่เนาะก็คือคำตอบแม่นเมื่อเทิงขาวนกยูงแต้มให้กานกยูงก็แต้มสีดำแซกขาวมีแม่นบ่อยู่ในบทหัดอ่านของเฮาถ้าว่าน้องนักเรียนบ่แน่ใจเนาะก็ลองไปอ่านเบิ่งบทหัดอ่านแล้วน้องนักเรียนจะฮู้ว่า
จะเอาคำทรัพย์หรือวลีอยู่นี่เนาะตื่มใส่บันไดและข้อที่หนึ่งแต่ปางก้อนกาและนกยูงล้วนแต่มีคนสีข้าวปอดคือกันเหม็นบ อยู่ในบทอ่านของเฮาก็มีคือกันเหม็นบ่แต่เฮาอ่านเริ่มต้นเนาะแล้วเฮาจะฮู้เหม็นบ่ก็มีอยู่คือกันถ้าบ่แน่ใจเนาะให้น้องนักเรียนลองไปเบิ่งคืนเนาะเจ้าและที่ยังเหลือเนาะก็คือข้อ2ข้อ3และข้อ4แม่นให้น้องนักเรียนเลือกเอาคำศัพท์หรือวลีอยู่นี่เนาะมาตื่มใส่เชื่อว่าน้องนักเรียนตื่มได้แม่นบ่เพราะว่าอยู่ในบทที่ว่าผ่านๆมาแม่นน้องนักเรียนก็สามารถตื่มได้แต่ถ้าว่าเฮาบ่ฮู้ว่าจะเอาคำอยู่นี่เนาะมาตื่มได้ใดให้มันถูกต้องหรือว่าครบถ้วนแม่นให้น้องนักเรียนไปอ่านอยู่ในบทอ่านคืนหรือว่าจะฟังในครูอ่านอยู่ในวิดีโอก็ได้เช่นเดียวกันเจ้าและที่ยังเหลือเนาะฝากมีแต่ฝากให้น้องนักเรียนไปทดลองตื่มใส่เบิ่งเนาะเช้าวันนี้ก่อนจะจบวิดีโอเนาะในครูก็มีเวียกบานให้น้องนักเรียนซึ่งว่าเวียกบานในครูก็จะให้เวียกบานที่ว่าเกี่ยวกับบทเรียนของพวกเฮาเนาะซึ่งว่าจะเกี่ยวกับบทเรียนใดๆนั้นเฮาไปเบิ่งเวียกบานนํากันเลยครับเวียกบานแม่นจะเกี่ยวกับบทเรียนของเฮาเลยเนาะก็คือจะมีอยู่4ข้อนํากันแม่นบ่ซึ่งว่าข้อที่ไม้ดาวที่1นี่เนาะแม่นอ่านและเลือกเอาคำตอบที่ถูกต้องข้อที่1ไก่งามย้อนคนคนงามย้อนแตงแม่นคำเว้าของตัวยังให้น้องนักเรียนไปอ่านเบิ่งเนาะมันจะมีตัวกาตัวหนูตัวนกยูงแม่นบ่แม่นตัวใดให้น้องนักเรียนไม่วงมนเอาเลยเนาะกอข้อ2เพื่อให้คนเพื่อให้มีคนงามคือมูกาและนกยูงพากันเฮ็ดหยังอยู่ในนี้เนาะก็จะมีกอคอแล้วก็คอให้น้องนักเรียนอ่านเบิ่งเนาะว่าเพื่ออยากมีคนงามนี่มันเขาเจ้าพากันเฮ็ดหยังวันนี้ไม้ดาวที่2อ่านแล้วตื่มคำศัพท์หรือวลีใส่บนวางอายุเป็นตัวหนังสือสีฟ้านี่จะแม่นคำศัพท์แล้วก็วลีแม่นบ่ให้น้องนักเรียนเอามาตื่มใส่บนวางก็คือบอนจำเม็ดนี่เนาะดังที่ว่าในครูได้สอนน้องนักเรียนอยู่ในวิดีโอเอาแล้วสำหรับเวียกบานก็มีอยู่นำกันเนาะถ้ารวมไปแล้วจะมีอยู่2ข้อเนี่ยขอโทษเนาะมีไม้ดาวละ2ข้อมี2ไม้ดาวก็แสดงว่าเป็น4ข้อแม่นบ่มีแต่ว่าให้น้องนักเรียนนะลองไปฝึกแก้เวียกบานเบิ่งเจ้าเนาะสำหรับวิดีโอในมื้อนี้ในครูขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าขอขอบใจ